นูตอนนี้คือมันซ้ำมานานแล้วค่ะเพราะว่าร้านเปิดมา8ปีแล้ว8ปีมาเนี่ยเมนูมันยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับคุณปูไหมผมปูเออเอาไปไม่สดซีฟู้ดเขามีกากนิดนิดนึงคือน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่เป็นคนเวลากินพวกเนี้ยพี่เกียดแกะมากเลยเราก็อยากให้มีซิมโบลิกให้มันดูทันสมัยขึ้นบ้างนะครับสวัสดีครับผมมาวินครับเชฟโอครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการ Make Him Work นะฮะรายการที่จะพาคุณไปอร่อยกับร้านอร่อยของเด็ดๆอร่อยๆนะฮะและจะพาไป Make Over ให้ร้านที่เราไปดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วตอนนี้เนี่ยครับอย่างน้อยวันนี้เนี่ยคุณก็ยังให้ผมอยู่บนรถนะใช่ครับด้วยถ้าคุณไปกินของอร่อยของอร่อยซีฟู้ดย่างเดือดทำไมมันต้องมาบ่าย2ทุกทีเลยวะก็มันเป็นเวลาทำการของเราอ่ะเลือกได้มั้ยล่ะโอเคเอาไปมาถึงแล้วครับที่คุณบอกผมไว้เนี่ยใช่นี่ไงเดือดเลยเนี่ยแดดเดือดเลยเดือดกับร้านนี้เลยทีเด็ดซีฟู้ดครับเนื้อนี้โคตรเด็ดซีฟู้ดโคตรเด็ดซีฟู้ดถูกต้องแล้วครับเฮ้ยโอ้โหหยิบเลยเหรอกุ้งโอ้โหตัวเป็นๆเฮ้ยไซส์ใหญ่นะเนี่ยไซส์โอเคเลยดูดินอกจากกุ้งแล้วผมว่าทุกอย่างเขาน่าจะเด็ดเหมือนกันนะใช่ครับพ่อจะลองไปดูได้ไหมว่าแบบจริงเมนูร้านเขาเป็นยังไงบ้างและมีอะไรให้เรากินบ้างวันนี้ใช่และมีอะไรที่อยากให้เราไปเมคโอเวอร์บ้างใช่ไปดูครับเอาดูครับไปเอาละครับเรามาดูเผากุ้งกันดีกว่าครับโอ้โหโอ้โหนี่ยังเป็นๆอยู่เลยอ่ะเฮ้ยใช่ใช่ป่ะพี่ชื่อพี่พี่เอ๊ครับพี่เอ๊ใช่มั้ยครับพี่เอ๊กุ้งพี่เอ๊ไซส์กี่ตัวโลอ่ะอันนี้8ตัวโลครับผม8ตัวโลกันความสดทุกตัวครับนี่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโหนี่น้องชื่ออะไรครับน้องมุ้ยค่ะน้องมุ้ยตอนนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับน้องมุ้ย8แล้วค่ะร้านชื่อโคตรเด็ดซีฟู้ดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งตรงนี้ได้ยังไงครับคุณพ่อค่ะเขาชอบกินกุ้งมากชอบกินกุ้งแต่ชอบกินกุ้งเปิดร้านขายกุ้งเลยน่ากุ้งแล้วมีอะไรเด็ดอีกมั่งก็จะมีปูม้านึ่งครับปูม้านึ่งแล้วก็อาหารทะเลทุกอย่างกุ้งปลากระพงเราจะสดทุกวันครับอ๋อจะไม่มีค้างฉันอยากชิมแล้วอ่ะไปไหมได้ครับไปดูดีกว่าครับไปไปดูกันเลยครับโอเคมาเริ่มเลยหอยผมอยากชิมหอยอ่ะคือหอยแบบหอยใหญ่มากเลยอ่ะใช่หอยเจี๊ยบโอ้หอยดีหนึบอร่อยอร่อยเอ้าแล้วต่อดิผมขอกุ้งกุ้งดีกว่าคุณปูไหมผมปูเออเอาไปนี่นี่เนี่ยมันอยู่ข้างในหูอร่อยนี่โหดูไงไม่สดนี่ติดอ่ะไม่สดนี่ติดอยู่ตรงนี้จริงพี่เขาเก่งเรื่องชักดาบนะครับเขาดึงได้เนียนมากเก่งมากไม่ใช่ชักดาบอย่างเดียวนะยองยองยองโอ้โหเอ้าแน่นมากนะจุ้งโอ้ตัวเน้นๆเลยผมชิมก่อนคือผมชอบกุ้งที่ประมาณ 7-8 ตัวโลจังหวะนี้มันกรึบมันไม่แข็งเกินมันกรอบโอ้หนังดีปูนี่สดมากเลยว่ะอร่อยอ่ะคือทุกอย่างดีหมดเลยนะครับผมนะผมอยากให้ซีฟู้ดเขามีกากเออเราจะได้แบบจ้วงไปแล้วมันติดขึ้นมาใช่ใช่เฮ้ยมาชิมอื่นบ้างไหมมีอะไรบ้างผมขอปูดองหน่อยปูดองเลยอย่างเด็ดกุ้งมังหามไอ้ดูมันโอ้โหดูฉ่ำบางมากเองตรงนี้โอ้โหดูมันโอ้ยสุดยอดอ่ะคือต้องบอกเลยว่าเรื่องอาหารซีฟู้ดของสดเขาสดจริงๆแต่ต้มยำง่ายของเรากำลังเดือดเลยชิมน้ำให้ชิมน้ำดูเป็นไงโบน้ำนี่เครื่องเต็มเลยโอ้โหใส่เครื่องมาเต็มเลยนะเห็ดเถิดกุ้งเขาอิมันมากมากเลยแล้วแบบพอมันต้มมามันก็สีมันก็สวยทุกอย่างมันแล้วพอมีมันกุ้งมันจะหอมขึ้นเนาะเฮ้ยไม่ต้องชอบไม่ติดหวานมาไอ้นี่อร่อยมากเลยใช่ป่ะ
ใช่ไหมอร่อยมากเออเนี้ยอร่อยมาดูปลาดูปลาปลาปลาทอดครับเป็นไงปลาดีปีดังจริงอร่อยนี่น้ำปลาใช่ไหมเขาให้มาใส่ข้างปลากวนแล้วก็มีน้ำจิ้มเขาอีกใช่ไหมใช่ครับน้ำจิ้มแบบมะม่วงลุยเลยเชฟโอจัดไปจวดไปปลาก็สดเนาะน้ำปลากวนอร่อยเออข้าวพีเนี่ยซับแค่ไหนโอ้โหตัดด้วยนะต้องวางตัดออกอากาศด้วยนะครับปฏิวเซอร์นี่แน่นอนจริงเออกลับมาเรื่องอาหารก่อนอาหารสดมากนะครับครับนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับที่มันเป็นดีเทลต่างๆสำหรับการทำอาหารที่มันให้มันแบบมีรายละเอียดเยอะขึ้นเดี๋ยวเราชิมเสร็จแล้วลองถามเขาไหมว่าเขามีความต้องการเมคโอเวอร์อะไรดีครับมามาครับน้องมุ้ยเฮ้ยพี่บอกว่าร้านน้องมุ้ยซีฟู้ดสดจริงเออสดจริงดีแล้วแบบของคัดมาแบบดีมากๆทุกอย่างเลยอร่อยหมดเลยแต่สิ่งที่ติดนิดนึงคือน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้ามันน้ำจิ้มซีฟู้ดมีกากเยอะกว่านี้มีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นแล้วรสหวานลงนิดนึงพี่ว่าจะโอ้โหเพราะงั้นเราก็ทำให้มันกระชับขึ้นมาหน่อยสดชื่นขึ้นมาหน่อยเวลาคนกินก็ได้ช่วยกันเสริมรสของสดที่มีอยู่ให้มันใช่เหมือนน้ำมุ้ยไม่นั่งนี่พี่โอ้สดชื่นขึ้นเลยครับแล้วคราวนี้นอกจากน้ำจิ้มตรงนี้น้ำมุ้ยอยากปรับตรงไหนบ้างเออเป็นเองปะคะอย่างใหม่เมคโอเวอร์อะไรไหมเมนูตอนนี้คือมันซ้ำมานานแล้วค่ะเพราะว่าร้านเปิดมา8ปีแล้วคืออยากได้คำแนะนำจากเชฟโปอะค่ะว่าจะมีเมนูไหนที่ช่วยแนะนำให้มันเป็นแล้วต้องบอกของเราก่อนครับเรามาเพื่อปรับไม่ได้มาเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนแต่เชฟโอจอสิ่งที่มีก็ดีอยู่แล้วมาปรับให้เป็นเมนูใหม่ใช่ก็คืออยากให้มันเป็นซิมโบลิกที่ดูทันสมัยขึ้นนะครับเพราะว่าจริงร้านซีฟู้ดทุกคนจริงๆเขาก็ขายความสดเป็นนอมของร้านซีฟู้ดอยู่แล้วคราวนี้พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปวิธีการกินรุ่นน้องมุ้ยกับรุ่นพี่มันก็ต่างกันไปแล้วก็หาอะไรที่มันเป็นซิมโบลิกขึ้นมาหน่อยให้มันดูชัดเจนสำหรับปัจจุบันบ้างอ่ะหน้าที่คุณแล้วเชฟโอจ้ะไปลุยครับมาไปบุกครัวกันเอาละครับแล้วตอนนี้ถึงช่วงเมคโอเวอร์ของเรานี่อยู่กับน้องตาลนะครับแล้วก็น้องมุ้ยเนาะคราวนี้วันนี้จริงๆแล้วเราอยากทำเป็นข้าวคลุกพริกเกลือให้เป็นสไตล์ของโคตรเด็ดซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวเริ่มจากน้ำจิ้มที่วินเขามีคอมเมนต์ก่อนเนี่ยว่าแบบอยากให้เนื้อมันเยอะขึ้นลดความหวานลงนิดนึงอ่ะน้องตาลเริ่มเลยมีอะไรบ้างจ๊ะนะคะก็จะเป็นพริกขี้หนูส่วนแท้แล้วก็จะใส่คล่องเหมือนออกมาหลายรายการแล้วนะเนาะกระเทียมน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บลดหวานลงหน่อยนะพี่วินเขาบอกไว้ลดลงนิดนึงก็จะใส่เป็นรากผักชีนะคะน้ำปลานะคะเออต้องไม่ค่ะได้นี้เป็นน้ำมะนาวแท้มากแท้กว่านี้มีอีกไหมไม่มีแล้วค่ะนอกจากหนูห้องแคล่วก็จะใส่1ถ้วย1ถ้วยโอเคคราวนี้น้ำอย่าเยอะมากนะครับเพราะงั้นน้ำจิ้มเรามันจะเป็นน้ำเยอะๆค่อยๆใส่ได้อ่ะประมาณนี้ลองปั่นดูก่อนโอเคปั่นให้ละเอียดไปเลยครับมันจะปั่นทีเดียวไม่ได้เลยเหรอไม่ได้มันต้องให้เนื้อมันละเอียด อันนี้ก็จะพอดีโอ้โหที่ตั้งไว้นี่ไงนายขอดูหน่อยขอพี่โอชิมนิดนึงตอนนี้หวานพอแล้วพี่อยากให้มันมีเนื้อเยอะกว่านี้นิดนึงแค่รากผักชีอย่างเดียวพี่ว่าพอกระเทียมก็เพิ่มได้นิดหน่อยครับแต่พริกโอเคละพริกกำลังดีงั้นเราเพิ่มรากตัวผักชีนิดนึงเพื่อให้เนื้อมันเยอะขึ้นนะครับใช่มันต้องมีจังหวะของมันใช่ไหมเนี่ยใช่เลยคือทุกอย่างจะปั่นปื้ดไม่ได้นะต้องใจเย็นๆนะแล้วเราก็มาเทใส่ไปนี่ดูเว้ยอ่ะอันนี้ฝากเก็บไว้ก่อนนะจ๊ะคราวนี้เราเข้าเมนูข้าวคลุกพริกเกลือซีฟู้ดของโคตรเด็ดซีฟู้ดกันเลยดีกว่า8ปีมาเนี่ยเมนูมันยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับเราก็อยากให้มีซิมโบลิกให้มันดูทันสมัยขึ้นบ้างนะครับพี่เป็นคนเวลากินพวกเนี้ยขี้เกียจแกะมากเลยเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะมีคนแกะให้ใช่ไหมเพราะเราเขาแกะบางทีมันได้เนื้อเยอะกว่าเราแกะอีกนะเดี๋ยวเรามาทำข้าวกันแล้วให้น้องมุ้ยเขาแกะพวกซีฟู้ดหล่อนะครับข้าวสวยหอมมะลินะครับใส่เข้ามาอันนี้เนาะเสร็จแล้วคราวนี้มีกระเทียมเจียวนะครับเราก็ใส่เข้าไปพริกนะครับใส่ลงมานิดหน่อยต้นหอมนะครับใส่ลงมานิดหน่อยที่สำคัญคือน้ำจิ้มซีฟู้ดที่น้องตาลปั่นไว้ให้เราเมื่อกี้นะครับเอาแต่เนื้อนี้ขึ้นมานี่เนื้อนะเวลาทำเนื้อนะน้องมุ้ยน้องตาล
ตัวน้ำเนี่ยเราเอาไว้คลุกกับข้าวตัวเนื้อข้นๆเนี่ยเราเก็บให้ลูกค้าเวลาโรยจานนี้กันนะครับเราตักขึ้นมาราดเนาะนี่เข้าไปเอาไปอย่างนี้ปูแมวแล้วเริ่มคลุกเนาะคลุกๆๆให้ข้าวเราแค่พอมีรสนั่นเองนะครับที่เหลือเนี่ยเราให้ลูกค้าเข้าไปด้านน้ำจิ้มต่อเราอยากให้มีความสดชื่นให้อีกนิดนึงเราอยากใส่ผักเพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับก็คือตัวต้นหอมเนี่ยเราใส่ไปได้ข้าวที่สวยงามแบบนี้นะครับตักลงมาบนจานเลยเอาละครับตอนนี้แกะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะถึงขั้นตอนการประกอบให้มันดูน่ารับประทานนะครับก็มีข้าวคลุกพริกเกลือของเราข้าวคลุกน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเนี่ยแหละอยู่ตรงนี้เราหาพระเอกกันพระเอกเนี่ยมันเป็นกุ้งแล้วนะแล้วก็เลียงเขาคราวนี้เวลาเราเลียงนะครับมันต้องให้สีเขานิดหนึ่งเวลาดูจานเนี่ยเราดูนี้นะเห็นไหมตรงนี้มันมีสีตอนนี้มันก็เริ่มเป็นน้ำตาลนิดนึงแล้วนะคราวนี้ถ้าเกิดสมมติสีคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เอามาไว้ด้วยกันเราก็จะแยกเขาออกไม่จำเป็นต้องเลียงเสมอไปอันนี้เอาเป็นหย่อมบ้างเนื้อปูสีขาวเห็นไหมส่วนที่เป็นก้ามเราก็มาเลียงให้มันดูแบบขั้นสีสำหรับตัวข้าวเรานะพยายามเอาตรงที่เป็นดีเทลของตัวเนื้อสัตว์เนี่ยโชว์ให้เห็นว่าสีมันสวยนะเป็นยังไงคราวนี้เนื้อกันเชียงนะครับเราก็มาใส่ผมตรงนี้นะเราพยายามทำให้เขาเป็นแอ่งไว้หน่อยมันกุ้งให้ของเราเนี่ยนะเรื่องเนื้อสัตว์เราเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรื่องผักที่จะทำให้เราชูรสมากขึ้นนะครับวิธีดูองค์ประกอบง่ายเราหามุมอันนี้ละเอียดเนาะเข้ามุมนี้แล้วกันกดเอาหน่อยเห็นไหมพริกนะครับที่ปกติแล้วเขาก็อยู่กระจัดกระจายแล้วก็เผื่อคนไม่กินด้วยนะครับแล้วก็เอาประกบเข้ามามุมหอมแดงหอมแขกอะไรก็ได้นะครับพยายามแบบเลือกที่มันเป็นแบบซีๆคนเขาจะได้ทานไม่เขียวเขาเรียงเรียบร้อยต้นหอมแล้วก็โรยได้เลยขึ้นช่ายเพื่อเสริมตัวให้ซีฟู้ดเรามีกลิ่นคาวลดลงนะครับและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวคลุกพริกเกลือของโคตรเด็ดซีฟู้ดครับผมและนี่คือเมนูที่เชฟโอมาเมคโอเวอร์ให้นะฮะกับร้านนี้นะฮะก็ข้าวคลุกพริกเกลือโคตรเด็ดซีฟู้ดแบบนี้ไปเลยโอ้ยชื่อแปดพยางค์นะเออยาวๆอย่างนี้แหละคราวนี้จริงแล้วหลักการง่ายๆนะครับคือไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะเลยมาถึงกินอย่างเดียวนี่ทางผมนะเนี่ยโอ้โหไม่คุณจะขาดคนป้อนใช่ไหมจังหวะคุณเนี่ยในส่วนประกอบทั้งหมดนะครับก็มาจากร้านเขาเนี่ยแหละใช่ครับจุดเด่นของร้านเขามันกุ้งยังอยู่ครบอยู่ครบกุ้งสดอยู่ครบของสดของร้านเขาอยู่ครบแล้วก็เป็นน้ำจิ้มที่ปรับให้เขาใหม่นิดนึงเพื่อให้ข้นเห็นไหมเนี่ยอย่างที่ชอบเลยอ่ะความข้นความแบบข้นอย่างนี้นะครับมาเชฟโอลุยเลยให้ครับซึ่งจริงแล้วรสมันจัดมากนะครับคือข้าวในคุกน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่แล้วนี่ก็จัดตัวมันกุ้งจะเป็นตัวเบรกลดลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราตักมันกุ้งนิดนึงเราก็ตักมันกุ้งออกมานิดนึงเนาะหมูทานเผ็ดไหมครับเผ็ดค่ะหมูทานเผ็ดอ้าวน้องเบย์เขาสู้น้องเบย์เขาสู้อ่ะครับเพราะเนี่ยก็คือคุกอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยตักราดไปหน่อยตามอัธยาศัยเลยนะฮะเชิญตักได้เลยให้คุณตักได้เลยครับคุณวินนะครับบางผมครับเดี๋ยวผมคุกให้คุณก่อนนะเพราะคุณกินได้อยู่แล้วนะโอ้ยนี่ให้มันกุ้งโอเคนะว่าจะลำเอียงอ้าวไม่มีลำเอียงอยู่แล้วเอาปูหน่อยปูหน่อยพี่ปูหน่อยปูหน่อยโอเคโอเคครับต่อเลยไหมคะเอาลุยเลยครับมาลุยครับอร่อยเป็นไงของน้ำมุ้ยมันสดมากเลยอ่ะจริงแล้วข้าวคลุกอร่อยจังหวะดีนะแต่ที่บุ้นที่หล่อที่ชอบคือมันไม่หวานมันรสเซฟุตอาหารออกมาได้เยอะมากเลยใช่แล้วจริงๆพวกเท็กเจอร์พวกผักหอมแดงพวกนี้ครับเราคลุกไปได้เลยนะจริงๆแล้วแต่เพื่อกินตามสบายได้เลยคือกินให้แบบคลุกๆลุกมันถึงชื่อข้าวคลุกนะครับอร่อยน้ำมันเป็นไงบ้างมาดูนี้อร่อยมากเลยค่ะจัดจริงๆแล้วรสมันจัดจ้านอยู่แล้วนะครับแต่พอเรากินกับผักโรยหอมเจียวกระเทียมเจียวที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันทำให้เวลาเคี้ยวแล้วมันเจอหลายความรู้สึกหลายเท็กเจอร์มันสนุกขึ้นแล้วมันกุ้งอ่ะมันตัดความจัดของจานนี้ลงใช่มันก็ทำให้ทุกอย่างมันกลมเอาเลยอ่ะมันก็เลยสมบูรณ์แบบทุกประการราชนีเอาแล้วถามน้องมุ้ยบอกว่าวันนี้เราสองคนมาน้องเป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคมากเลยโอเคกับพี่หรือโอเคกับข้าว
โอ้โหเขาบีมาโอ้โหเป็นไงโอเคไหมครับดีมากเลยค่ะสุดยอดมากวันนี้ใช่ได้เมนูใหม่ๆด้วยเอาละครับแล้ววันนี้นะฮะก็เหมือนช่วงที่เรารอคอยกันเลยลอยคอกันมาเลยดีกว่าครับผมกับโปรโมชั่นครับครับถ้าคนที่ดูรายการของเราอยู่เกียรติผู้มีแขกแขกผู้มีเกียรติทางบ้านจะได้อะไรบ้างครับถ้าลูกค้ามากินที่ร้านและแชร์คลิปรายการ Make In World EP นี้และเช็คอินร้านรับไปเลยข้าวคุกพริกเกลือโคตรเด็ดซีฟู้ดในราคาโปรโมชั่น500บาทค่ะโอ้ยเฮ้ย500นี่ไม่แพงนะถ้ากุ้งเนี่ยก็จะ500นะ4ตัวกุ้งผม4ตัวเคืองๆนะปูนี่เผลอๆ2ตัวนะที่ผมจับยัดเข้าไปเนี่ยหอยหวานอีกหอยนางรมอีกผมว่านี่คือครึ่งราคานะครับแล้วครึ่งราคามา2คนนี้อิ่ม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 มากๆเฮ้ยอยากให้มาชิมจริงจานนี้เด็ดๆเต็มๆนะฮะ500บาทคือครึ่งราคาเลยจริงผมเรียกว่าขายเอาสังคมอ่ะเอาสังคมเอาสังคมอย่างน้อยคือให้ลูกค้าได้มาชิมของอร่อยที่ร้านก่อนจริงว่าของสดและของดีและของคัดของเด็ดมากๆเป็นยังไงเพราะร้านนี้ชื่อโคตรเด็ดซีฟู้ดนะถูกต้องครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโคตรเด็ดซีฟู้ดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการเราด้วยนะครับครับส่วน EP ต่อไปพี่วินจะพาผมไปตะลุยที่ไหนอีกติดตามกันที่ช่องได้เลยฝากไว้ด้วยครับกับรายการ Make In World ครับขอบคุณครับจริงๆแล้วไอเดียพวกนี้นะมันเป็นของที่น้องมุ้ยมีอยู่แล้วนะแค่เราจับมาให้มันดูเข้ากับสมัยมากขึ้นให้มีใจที่มันเป็นซิมโบลิกของยุคสมัยนี้มากขึ้นแค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นมันดีมากอยู่แล้วถูกต้องครับ